เช้านี้นะครับจะพามาดูการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบง่ายๆได้ประโยชน์เรามาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกก็คือคอนโดผักมะขุยก็จะเป็นถังอย่างนี้นะครับเป็นถังนะครับจอรูสำหรับปลูกผักแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่เศษอาหารตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันอันนี้ผมใส่ผักนะครับกินโอ๊กเอาไว้นะครับเป็นผักสลัดงามทีเดียวนะครับก็เราจะใส่เศษอาหารตรงกลางเนี่ยนะครับช่องกลางนี่นะครับแล้วก็มีใส่ไส้เดือนลงไปนะครับนี่เนี่ยครับเห็นว่าไส้เดือนครับมีไส้เดือนอยู่นะครับแล้วก็มีเศษอาหารเศษผักทีนี้พอเรารดน้ำเนี่ยนะครับน้ำที่เหลือก็จะไหลลงมาข้างล่างก็จะมีกระมังรองเอาไว้เราก็นำน้ำนี้กลับขึ้นไปรดใหม่หรือไม่ก็เอาไปเติมนะครับถังปลูกผักแบบไม่ใช่ดินแบบนี้นะครับก็เติมลงไปในนี้เลยแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกผักแล้วก็กำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนี่ครับอันนี้เรียกว่าถังเลี้ยงหนอนแมลงวันลายก็จะมีการเติมเศษอาหารลงไปในนี้นะครับใส่ลงไปในช่องนี้เสร็จแล้วเราก็นะครับจะมีหนอนหนอนมากินนะครับแล้วก็จะมีหนอนมานะครับนี่คือเศษอาหารที่เราเติมลงไปนี่นะครับนี่มีหนอนอยู่นะครับเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้วพอหนอนเขาได้อายุ18วันนะครับถึง20วันก็จะไต่ออกมาที่กล่องนี้นี่นะครับเป็นตัวดำๆนี่นะครับเราก็เอามาใส่ในนี้ใส่ในนี้แล้วก็อาหารก็คือน้ำหวานนะครับน้ำหวานนะครับก็เขาก็จะวางไข่นี่นะครับตีวางไข่เสร็จแล้วเราก็ขูดไข่แล้วก็เอามาใส่ในนี้เหมือนเดิมก็จะวนก็อันนี้ก็เป็นการกำจัดขยะอินทรีย์โดยให้หนอนกินนะครับอันแรกก็คือกำจัดขยะอินทรีย์โดยให้ไส้เดือนนะครับแล้วก็ปลูกผักไปด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับในการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน